สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8นะครับหรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์สดทาง YouTube ช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active ไบเทคบุรีและนี่คือทุกคน Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือ Thai Fight International Boxing Association ได้จัดการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือก Thai Fight League ขึ้นมาเพื่อค้นหา Thai Fight New Blood ครับนักชกที่มีสไตล์บู๊ดุดันมีจิตวิญญาณของนักสู้เข้าสู่ทำเนียบ The Killer of Thai Fight ครับ As we know, Thai Fight International Boxing Association has organized Thai Fight League to find the new blood fighter who have extreme furious spirits to be the one of the killer of Thai Fight and the killer number one. คนที่หนึ่งครับมหาการเมืองสตูลฉลามดำที่ BM มวยไทยยิมและ The Killer คนที่สองครับขุนศึกพญาแลชนะชัยชอชนะมวยไทย The Killer คนที่3ครับนักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาล The Killer คนที่4ครับพยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกต The Killer คนที่5ครับเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่เม็กเคมีพันธ์The Killer คนที่6 The Hug Lion Family มวยไทย The Killer คนที่7ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรือง The Killer คนที่8มหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากกล้า The Killer คนที่9เทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยThe Killer คนที่10ครับจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัย The Killer คนที่11ครับขุนศึก 3,000 โบกสิงห์น้อยซูจีบะหมี่เกี๊ยวและ The Killer ขอท้านักสู้ในรุ่นเดียวกันนะครับถ้าคุณแน่จริงเจ๋งจริงพวกเขาพร้อมปะทะกับทุกคนทั่วโลกครับTo all fighters around the world, the killer would like to challenge you. Fight them if you dare. เอาละครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างนักชกชาวรัสเซียปะทะกับนักชกชาวบราซิลสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์มวยหนุ่มวัย18แต่ใจเกินห้าวครับ He's from Amur Oblast, Russian.Please welcome เสือดาวแห่งอามู Kirill Olaf และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับมวยเก๋าชอบเขย่าประสาทครับ He's from Kako, Rondonia, Brazil. Please welcome the hardy Antonio Roccaสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนหมัดมวยเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงภกินาราชุดฮิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสำหรับคู่แรกของเรานะครับก็เปิดหัวด้วยศึกต่างชาติปะทะต่างชาติเหมือนเดิมครับดุเดือดสุดมันเหมือนเดิมแน่นอนครับสำหรับในสัปดาห์นี้แฟนมวยเนี่ยเปิดคู่แรกมาครับ มันแน่ๆครับแล้วก็สวัสดีแฟนมวยทางทั่วประเทศด้วยนะครับนะทั้งทางช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็ทาง Thai Fight Official ด้วยครับยิ้มหวานต้อนรับเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อคู่ไหนมีช็อตเด็ดๆคู่ไหนมีมวยน็อกนะครับวันนี้7คู่เต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับ Thai Fight League เดินทางมาถึงวีคที่17คู่แรกเปิดหัวม้าที่เป็นบราซิลเจอกับรัสเซียเลยครับก็เดี๋ยวมาดูคู่แรกกันก่อนนะฮะนี่ครับนี่คือดาวรุ่งจากประเทศรัสเซียครับวัย18 ปีเท่านั้นเองเกิดที่แคว้นอามูนะครับที่รัสเซียปัจจุบันเนี่ยอายุ18 ปีครับส่วนสูง180 ซม.ชกมาทั้งสิ้น32 ครั้งครับชนะ25 แพ้ 7 ฉายาเนี่ยเสือดาวแห่งอามูครับKirill Olafส่วนใหญ่นักสู้จากรัสเซียนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีนักมวยที่ต่อยอยู่เยอะมากนะครับไหนดูสิน้องมาเจอกับพี่หน่อยครับกราฟิกไม่ได้ขึ้นผิดนะครับหมายกับปลาเข้าไป42แล้วครับประเภทเขี้ยวลากดินเลยนะครับรายนี้จากบราซิลครับ66 กิโลกรัมสูง174 40 ครั้งชนะ30และก็แพ้10 ครั้งอันโตนิโอโรชาครับสดกับเก๋านะคู่นี้นะใช่ครับอายุเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวดูเทียบกันครับ24 ปีครับที่ห่างกันเรียกว่าเป็นพ่อกับลูกได้เลยนะฮะเอางั้นเลยนะแต่ว่าวันนี้ต้องมาต่อยกันครับด้วยน้ำหนักที่เท่ากันคนนึงเก๋าแล้วครับคนนึงก็เป็นดาวรุ่งขึ้นลูกใหม่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามวยเก่าครับจะขู่มวยสดได้หรือไม่ครับเนี่ยดูลีลาการไหว้ครูของเขาครับทางด้านอันโตนิโอโรชานะครับนักชกจากบราซิลเนี่ยเรียบร้อยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีวันนี้ครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านครับกรรมการถาวรอิงบุญกรรมการอรุณกมุทชาติและกรรมการเสมาทิพย์คิรีแหมเทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ยเป็นไงพี่เอกรูปร่างอยู่ที่มุมขาวนะสดกว่านะครับรุ่นใหม่ส่วนมุมดำนี่ได้เรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยเลยครับกระดูกรุ่นพี่ครับ42 ปีปาเข้าไปตรงนั้นแล้วครับเรามาต่อยกันในกติกาคาดเชือกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มสดมวยสดหรือว่ามวยเก๋ามวยหนุ่มนะฮะเดี๋ยวมาวัดกันครับคู่นี้หรือว่าอาวุธมวยไทยครับหลากหลายมัดเท้าเข่าศอกมาวัดกันบนเวทีครับยกแรกเริ่มเลยแตะมือกันก่อนครับเพื่อจะเริ่มต้นนี่เปิดศึกแข้งขวาไปโยกแล้วหาจังหวะแล้วเอาคืนหรือเปล่าพยายามเตะช่วงล่างแตะโดนปลายเท้าครับซ้ายหน้ายาวๆครับพยายามเตะสกัดไว้ก่อนโอ้โหหลบได้หลบได้อันโตนิโอนี่แกยืนมวยแบบ MMA เลยนะครับประเภทที่เอามือข้างหน้าเนี่ยวัดระยะหมัดหลังตามน่าจะผ่านประสบการณ์แบบ MMA มาบ้างนะครับดูจากการยืนมวยขณะที่คิริลครับจากรัสเซียนี่มวยไทยแท้ๆครับดูจากเรื่องของการจรดนี่ฮะมีกระแทกยับแม่ก็ไปโดนกล่องดวงใจนิดหน่อยครับไม่เป็นไรลุยกันต่อครับสูงยาวเขาดีนี่เดินเบียดแล้วไม่กลัวครับไม่กลัวความหนักความแรงครับหมัดหลบได้อ้าวเอาคืนหรือเปล่าขยโยเข้ามาจ้องนานจ้องนานระวังนะครับจ้องนานระวังนะหมัดขวาไปครับเจอหมัดโต้คืนโอ้เจอเข่าครับแม่เข่าของคิริลมีหมัดมาโอ้ตอนนี้นี่อารมณ์เดือดเลยครับอันโตนิโอเดินไล่ทุบเลยไม่สนครับคิริลใช้ความใหญ่ค่อยๆเดินหาจังหวะเข้าไปครับแล้วดูอาวุธของอันโตนิโอออกตลอดนะฮะไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปด้วยเปล่าประโยชน์แต่ว่าโดนหมัดมีหยุดเหมือนกันพยายามเล่นช่วงล่างหรือเปล่าครับอันโตนิโอครับนิวรอจังหวะรอหมัดบวกนะครับอันโตนิโอเตะไม่เตะไม่เตะเจอหมัดครับชิดช้าทำช้าระวังนะขวาเตะจ่อล่างไปหมัดซ้ายลำตัวครับตุ้ยไปที่ท้องรัสเซียกลัวหรือเปล่าครับดูหมัดของบราซิลครับอันโตนิโอโอ้จังหวะเหวี่ยงนี่น่ากลัวเลยครับแล้วความแม่นยำนี่อาจจะยังไม่มีเท่าไหร่โดนหมัดไปทีนึงมีต้องถอนคันเร่งออกมาเหมือนกันลุยต่อครับคิริลทางการสูงแม่หมัดขวานี่ทิพย์ไม่โดนครับโอ้ดูต่างคนต่างกลัวนะครับยังคงระมัดระวังตัวกันอยู่เดินเข้าไปครับออกไม่ออกโอ้ยแหมถีบขึ้นหน้าซะเลยครับปาทาลูกพักอย่างที่คุณชายว่าแหมออกก็จริงพยายามก็จริงแต่ว่าก็ต้องละเอียดระวังตัวครับช่วงต้นๆแบบนี้แต่ขวาเจาะล่างครับหนีไปก่อนครับลูกยาวๆของคิริล ซ้ายหน้าพยายามกระแทกไปอาศัยช่วงครับถีบเริ่มที่จะใช้อาวุธยาวๆคุมเกมมากขึ้นนะครับสำหรับคิริวมาดูครับจังหวะออกหมัดก็ยังคงหาจุดโฟกัสกันอยู่ครับขณะที่อันโตนิโอนี่ดูมีโฟกัสครับดูมีสมาธิเอาละครับเดี๋ยวเราพักยกแรกคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาไทยไฟท์อารีนาครับกับมารับชมคู่แรกของเราดูจังหวะครับของทางด้านKirill OlafนะครับกับAntonio Roccaจากบราซิลต่างคนก็ต่างระมัดระวังกันอยู่นะครับนี่จังหวะโอ้โหบาทาลูกพักไปทีครับทีบหน้าดูอีกมุมครับโอ้โดนเต็มเลยนะครับมีสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ว่าถีบไม่เช็ครุ่นเลยเนี่ยถีบไม่เช็ครุ่นเลยนะถีบรุ่นพ่อเลยหญิงทั้งชายลูกเล็กเด็กแดงมาดูได้หมดเลยครับไทยไฟท์คือกีฬาของทุกท่านเลยครับโดยเฉพาะในแบบฉบับของมวยคาดเชือกยกแรกผ่านพ้นยกที่2ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นยกแรกเราได้เห็นลูกยาวๆของมุมขาวอย่างคิริวนะแต่ว่าเขาก็ต้องระวังหมัดของอันโตนิโอด้วยครับใช่ครับเพราะว่าทีเดียวเนี่ยโอกาสปิดเกมสูงครับแล้วดูนักชกจากบราซิลครับอันโตนิโอลุยหนักแล้วครับมาครับหมัดโอ้ดูครับจังหวะเวียงดูวงในของคิวว่าครับสูงยาวแบบนี้เนี่ยในเป็นหรือเปล่าเขาเป็นหรือเปล่าครับต้องดูครับแต่ตอนนี้นี่เจอกดดันหนักแล้วโอ้ยกแรกยังมีถามชื่อกันบ้างนะครับยกนี้ไม่พูดไม่จาแล้วครับอันโตนิโอเปิดบุกเปิดเกมบุกหนักครับอ้าวแต่โดนตีตูดไปทีนึงแยกมาก่อนมาลุ้นกันใหม่ครับจบที่ตรงนี้ยกนี้เลยหรือเปล่าครับผู้เปิดหัวของเราไทยไฟท์ลีกวีคที่17เอาต่อยไม่โดนเจอหมัดซ้ายขึ้นมาเอาละครับแม่สองเวียนแห่งนี้ก็บอกเลยว่าไม่มีที่ว่าให้กับคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นครับต้องมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้เดินลุยอัดเข้าไปครับคิริวแม่เหมือนจะเร่งไปชุดใหญ่ครับเอาโดนหมัดขวาเบียดการหรือเปล่าครับเอายังสู้อยู่ครับอันโตนิโอตอนนี้เจอเข่าด้วยครับชุดใหญ่มาแล้วก็เทลงไปแม่เร่งเยอะๆหัวเทียนบอดหรือเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับดูครับอ้าวล้มคนจำเบาไปอีกครับลุกขึ้นมาลุยกับหลานใหม่เล็งแล้วโดนทีไม่เข้าเดินเข้าหาครับคิริวครับดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับโดนเจาะล่างมาก่อนครับเป็นอะไรแต่งองค์ทรงเครื่องแป๊บหนึ่งครับภาพบาดเจ็บหลุดถือว่าได้พักไปเลยนะครับอันโตนิโอดูครับแม่เหมือนจะกลับมาฟื้นอีกแล้วคิริวเริ่มจะเน้นเรื่องของคุณแม่จะว่ายน้ำแต่จะง้างมาจากบราซิลครับโดนกระแทกยับสกัดเอาไว้ก่อนดูว่าต่างคนต่างมุ่งมั่นหมัดนี่ครับหมัดขวาหูแม่มีเวียงด้วยครับสปินนิ่งมาโอ้แล้วดูครับจังหวะเลือกแล้วออกของทางด้านคิริวหมุนอะไรครับโอ้ห่างไกลครับห่างไกลเป้าหมายโอ้โหตุ๊กปัดตุ๊กเต๋ดีเหลือเกินครับเอาเล็กนะลำตัวก็ได้หน้าก็ได้ครับแม่กระจายความเจ็บปวดเลยครับพยายามจะเนี่ยพอโดนเยอะๆเริ่มจะคิดช้าทำช้าครับเริ่มจะคิดช้าทำช้าครับแล้วก็นี่เวียงกลับไม่โดนอีกเจอแข้งเข้าไปครับแหมโดนทำโทษแหมจะมามึนในตรงลูกหมุนนี่แหละครับหมุนไม่โดนไป 2-3 รอบแล้วครับทางด้านอันโตนิโอเฮ้ยหมุนเองแล้วงงเองแล้วตอนนี้โอ้โหจะเริ่มงงชีวิตแล้วครับคิริวนี่ดูว่ายิ่งต่อยยิ่งแรงขยับเดินเบียดต่อดูว่าต้องการที่จะจบแบบน็อกให้สวยๆครับบีติดครับต่อยมาแล้วก็ขวาโดนแข้งขวาอีกทีนึงครับโอ้กดดันหนักแล้ว โอ้ยต้องถอยมาหายใจบ้างนะครับโอ้ยพักแป๊บหนึ่งครับแม่น้องยักษ์คิ้วใส่ซะแล้วหมดยก2พักแป๊บเดียวดูเดือดจริงๆนะครับยกที่ผ่านมากิริวก็เริ่มที่จะยกระดับตัวเองมากขึ้นแล้วครับมีจังหวะออกหมัดครับขวานี่เต็มๆเลยยังอยู่ได้นะครับอันโตนิโอพยายามที่จะโต้เนี่ยครับเนี่ยแต่ดูความใหญ่ครับป้ามมาแล้วเทครับโอ้ลูกนี้นี่เรียกว่าพลังเนี่ยหดหายไปเยอะเลยครับจังหวะนี่ครับขวานี่หมุนครับนี่เฉียวๆเหมือนกันนะครับจังหวะสปินนิ่งแบ็กฟิตครับของทางด้านอันโตนิโอโรชาโอ้แล้วลูกนี้ครับเตะเข้ากกหูครับแล้วหมุนนี่ครับแม่ห่างไกลเป้าหมายเหลือเกินครับก็พอขู่แล้วน้องไม่กลัวทีนี้ตัวเองดิระบบหายใจก็เริ่มจะมีปัญหาเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวมาตามต่อครับคู่แรกคู่เปิดหัวยกที่3เลยครับต้องพึ่งใบคะแนนหรือเปล่าหรือว่าปิดฉากช็อตเด็ดมวยน็อกยกนี้เลยครับโดนหมัดมาพยายามเหวี่ยงขึ้นเหมือนกันนะครับลูกเหวี่ยงยังน่าสนใจแต่ต้นน้ำทีไรคึกทุกทีต่อยไม่โดนโอ้ก็น่าเหลือเชื่อนะครับว่าคนอายุเลข4นำหน้าแล้วเนี่ยยังจะสามารถบวกกับเด็กไว้18ได้ขนาดนี้ครับนี่ครับดูครับหัวจิตหัวใจนี่หายห่วงแล้วครับนักชกจากบราซิลครับโอ้เหมือนจะมีเลือดแล้วครับตอนนี้Kirill Olafครับมีแผลแตกซะแล้วครับโอ้การอุปสรรคครับไม่รู้ว่าตั้งแต่ต่อยมวยมาเนี่ยเคยมีเลือดไหลออกมาแบบนี้หรือเปล่าครับโอ้เรียกได้ว่าได้ชิมมวยไทยของจริงเข้าไปแล้วโอ้ยเอามีเลือดแต่แกไม่หงอครับพยายามเดินต่อยครับจะเอาเลือดคืนเหมือนกันครับไปขวาไปยังไงครับแหมบอกกรรมการบอกเลือดเข้าตาหรือเปล่าครับคุณหมอธีรศักดิ์บุภาชาติครับมาพร้อมกับทองเส้นใหญ่และก็ถุงมือสีชมพูมาดูแผลหน่อยครับในวงการมวยนี่เกือบ40 ปีแล้วนะคุณหมอจิรศักดิ์บุภาชาติเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้แค่นี้จิ๊บเดี๋ยวลงมาค่อยเย็บไอ้น้องต่อยไปก่อนโอ้ดูทีมงานนี่บอกว่าไม่พอใจแล้วครับว่าคิริวเนี่ยไปให้หมอดูแผลครับเดี๋ยวเกิดโดนจับ TKO ขึ้นมาครับเสียหายเลยนะครับต้องสู้ต่อครับเดี๋ยวไม่ไหวกรรมการเช็คเองครับโอ้เอาลุยต่อเหมือนจะพอพ้นสักช่วง1 นาทีไปแล้วนี่อันโตนิโอครับมาถอยอีกแล้วครับเล็งในชุดหนึ่งครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เลือดแล้วครับยังเล็งอยู่ครับเอาหมัดซ้ายกระแทกไปครับก่อนหน้านี้ยังไม่เพียงพอครับขออีกครับขออีกยังไม่สิ้นสุดเสียงละครับขออีกมาอีกหมัดไหมมาอีกไหมเอาเจอขึ้นเหมือนกันโอ้ยพอหลุดก็เจอหมัดซ้ายครับแม่กระทิ่มลงมาดื้อเลยครับโอ้ถือว่ารอจังหวะได้ดีครับพยายามที่จะใช้หมัดจังหวะ2ครับในการที่จะคุมเกมนี่ครับขวาเน้นๆครับเข้าที่ใบหน้ามาแล้วแม่ขยับเดินลุยต่อครับกรรมการภูกิจไม่ต้องสนใจครับความมันโอ้แล้วดูตอนนี้นี่เหมือนกับอันโตนิโอเนี่ยแก๊สจะหมดถังไว้แล้วครับโอ้เจอทีมหน้าไปอีกโอ้โหนี่มีควงครับหมัดโปโลเอาครับเลือดออกปากเสียบเข่าครับตีเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้โหดูจังหวะบินครับได้น้ำได้เนื้อเหมือนสนุกเพลิดเพลินอยู่คนเดียวตอนนี้เอาแบบไปเตะเขาแต่ว่าจังหวะข้างล่างครับโดนจำเบ้าไปแล้วครับเสียหลักครับเดินเข้าไปครับอันโตนิโอก็พยายามประคองตัวนะแต่ว่าคิริวไม่พอครับพวงหมัดเข้าใส่เอาโดนไปเลยครับโดนช่วงล่างครับ หมดยกสุดท้ายโอ้โหดูครับและภาพที่น่ารักนะครับก้นลงกราบแล้วก็กอดกันครับจากที่ก่อนการเนี่ยต้องเปิดมารอครับเพราะว่านี่ครับความมันแบบนี้ครับดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับที่ชาวต่างชาติเขาก็มีเหมือนกันครับได้มาเรียนรู้นี่จังหวะซ้ายครับพยายามที่จะเหวี่ยงหมัดเนี่ยแตกเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าโดนตรงไหนเหมือนกันนะครับแตกเลยเนี่ยครับน่าจะโดนศีรษะหรือเปล่าครับจังหวะมุดเข้าไปอันเนี่ยดูอีกมุมครับเนี่ยแตกเลยครับที่คิ้วของคิริวหลังจากแตกแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอันโตนิโอก็แหมแรงเนี่ยหดหายไปเหมือนกันนะครับพยายามต่อยก็แหมด้วยความที่เรี่ยวแรงมันไม่ค่อยมีครับทำให้ในเรื่องของความแม่นยำครับและได้ทีบครับโอ้โหวันนี้นี่และผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner Kirill Olafก็เป็นคิริลโอลอฟนะครับนักชกจากรัสเซียที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยหญิงค่าเชือกพิกัด53 กิโลกรัมท่านผู้มีเกียรติครับวันที่29ตุลาที่จะถึงนี้นะครับเตรียมพบกับThai Fight เศรษฐีเรือทองณลานกิจกรรมวัดภูน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโดยท่านหลวงพ่อสุทินนะครับเจ้าอาวาสวัดภูน้อยท่านมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนนะฮะและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับรับรองว่างานนี้เนี่ยยิ่งใหญ่สมกับที่แฟนคลับไทยไฟท์รอคอยอย่างแน่นอนครับThe coming up fight on October 29 is Thai Fight เศรษฐีเรือทอง at the courtyard next to Wat Phu Noi, Ban Mi, Lopburi. Do not miss it if you like Muay Thai in sport entertainment style. You can come and join with us. เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูความน่ารักที่มาพร้อมกับความโหดกันบ้างนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก53 กิโลกรัมและนักมวย from White Corner เธอเป็นสาวขาบูสู้ไม่หยุดครับ She's from อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome สาวบูแห่งเขากระโดงเพชรศรีนินสอพวงทองและนักมวย from Black Corner นะครับเธอเป็นสาวแกร่งเหวี่ยงแข้งแบบไม่ยั้งครับ She's from อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร Please welcome สาวแกร่งเมืองชาละวันมาริยาช่อธนาพรกลับมาต้องกันต่อในคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์คัดเชือกมวยหญิงพิกัด53 กิโลกรัมโดยมีกรรมการบุญอรเพ็งวึกครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับปรับอารมณ์นะครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกดูเดือดอย่างแน่นอนครับเพราะว่านักมวยทั้งคู่นี่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในการชกกับนักมวยต่างชาติแล้วก็นักมวยไทยมามากมายและนี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์รังสิริสัมพันธ์แล้วก็เควินอมริตต่อแฟนมวยที่รับชมครับผ่านทางออนไลน์ครับสามารถรับชมภาษาที่2ครับก็คือภาษาอังกฤษได้คู่นี้ครับชกกันในพิกัด53 กิโลกรัมนะครับไปดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวกันก่อนนี่คือนักชกวัย 20 ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนสูงนี่160ซน.ครับชกมาทั้งสิ้น67ครั้งชนะ53แพ้12เสมอ2ชื่อจริงว่านางสาวที่มาพรเพศัชชาครับฉายาสาวบูแห่งเขากระโดงเพชรศรีนินสอพวงทองส่วนนักชกมุมดำนะครับ24ปีครับ53กิโลกรัมสูง160 67ครั้งครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดรายนี้จากจังหวัดพิจิตรนะครับนางสาวธัญญารัตน์ใจกลมสาวแกล่งเมืองชลวันมาริยาชอธนาพรแชมป์มากมายเลยนะครับเกียรติประวัติของเธอครับทั้งแชมป์เดอะเรเจนด์บูพอร์ตหัวหินครับแชมป์มวยไทยในขนมต้ม5ปีซ้อนเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ3ปีแล้วก็รางวัลไหว้ครูมวยไทยดีเด่นประจำปี2562ครับก็ถือว่าเก่าเกมกว่าเลยนะครับ24ปีส่วนสูงนี่ต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่าครับ160ซน.เท่ากันเดี๋ยวมาดูนะครับคนหนึ่งนี่ประเภทบูดุดันครับมุมดำขวามือท่านผู้ชมครับนั่นก็คือมาริยาขณะที่มุมขาวครับเพชรศรีนินนี่ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องครับเข่าในเหนียวในอดีตนี่ก็เคยเจอกับพญาหงส์อยุธยาไฟยิมมาแล้วนะครับแชมป์K1หญิงคนแรกของเมืองไทยสำหรับทางด้านเพชรศรีนินเคยเจอคู่ชกคนเดียวกันมาครับนั่นก็คือไทยหงานเลทั้งคู่เนี่ยเคยเจอคู่ชกคนเดียวกันมาแล้วนะครับแต่วันนี้นี่ต้องโคจรมาเจอกันเอาครับมายกแรกจะเป็นเพชรศรีนินหรือว่ามาริยาครับติดตามกันเลยมาดูกันครับมุมขาวนี่อายุน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์การผ่านมวยจะดูดีกว่าเดิมๆกว่าหน่อยนะครับเดินเข้าไปครับขวาพยายามเตะจ่อครับเป็นมวยหญิงที่เรื่องของชื่อเสียงเรียงนามในประเทศไทยที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะทั้งเพชรศรีนินแล้วก็มาริยาดำครับหมัดมาแล้ววงในครับล็อกดูหน่อยอีกคนก็พยายามป้ายพยายามขวางเขาไม่ตีเนี่ยกรรมการก็รีบจับแยกเลยครับทั้งคู่นี้ก็เคยมาโชว์ฟอร์มที่ไทยไฟท์ของเราไว้คนละ1 ไฟท์ครับหรือว่าได้ลองชิมลางในแบบคาดเชือกกันแล้วมาริยาเนี่ยแหมปูดีครับไฟท์ก่อนเนี่ยมาเร่งเอาช่วงยก3ยก2ยก3ครับเร่งชนะไปเดี๋ยวดูครับวันนี้เจอมวยที่ครบเครื่องอย่างเพชรศรีนินจะไปอย่างไรครับต้นนี่มาริยายังไม่เดินครับเน้นไปที่หมัดขวานี่ครับโอ้วงในโอ้ก้าวแล้วแทงครับนี่ฮะจังหวะวงในของมาริยาครับถือว่าเปิดเกมไปก่อนมาถึงก็เอาก่อนเลยเลยครับก็ตามจังหวะของเกมนะครับนอกก็ได้ในก็ได้ครับมีให้เห็นทุกอย่างครับประเภทสวยเผ็ดดุทั้งคู่ถีบไว้ก่อนครับเพชรศรีนินพยายามเดินขยับเข้าไปนะครับกระชับพื้นที่ดูเกมดูจังหวะแต่ว่ามาริยาครับชิงออกซ้ายหน้ามาก่อนก้าวเข้าไปเสียบซ้ายครับวงในเอาเจาะหน้าขามาก็เจาะหน้าขาคืนครับมาเห็นแล้วเสียวแทนเลยนะตรงนั้นอ่ะโอ้ดูว่าวุฒิทันกันครับขยับเดินต่อครับเพชรศรีนินวงในเกาะมาเด้งตีแต่ส่วนใหญ่คู่นี้ครับพยายามที่จะเน้นในเรื่องของวงในไปก่อนครับเรียกว่าตัดกำลังของคู่ชกครับคู่ต่อสู้ไปก่อนโอ้ศอกครับมาริยาไฟนี่วางแผนมาครับเน้นไปที่อาวุธความชัดเจนครับไม่มั่วนี่ฮะแล้วพอมีจังหวะครับพยายามที่จะไล่ย้ำเลยทีเดียวครับเหมือนเพชรศรีนินก็พยายามเอาตัวรอดด้วยการกอดไว้ก่อนเลยขยับเข้าไปครับเพชรศรีนินหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวหน่อยครับมาต่อครับที่ไทยไฟท์อารีนาปรับในรายการไทยไฟท์ลีกครับดูจังหวะเสียบเข่าครับของทางด้านมาริยาเพชรศรีนินก็พยายามเด้งตีมกันนะครับ ยกแรกนี่ก็เน้นไปที่ในเรื่องของวงในทั้งคู่นี่พยายามแบบว่าออกแบบเน้นคุณภาพนะครับไม่ผลีผลาไม่มั่วครับมีจังหวะพยายามตั้งพยายามออกหมัดขวาครับจับได้ก็พยายามกระแทกเข้าไปนี่ก็กระแทกคืนนะครับแต่ว่าหมัดของเนี่ยแค่เพชรศรียกแรกผ่านพ้นนะครับคู่ที่2ครับวันนี้ขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกิ้งครบเรื่องครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับตามความมันกันต่อนะครับในยกที่2หรือว่ายกแรกในเกมยังคู่ขี้ครับดูยกนี้นี่มาริยาครับเริ่มที่จะเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างนะครับเอาครับต่อยลำตัวทีครับมีหมัดขึ้นบนพยายามเน้นในเรื่องของอาวุธครับให้หนักแรงมากขึ้นมาริยาในวงในครับถือว่ามีประสบการณ์นะครับนี่ครับมันศอกซ้ายทีต่อยหมัด 1-2 อีกแต่ว่าเพชรศรีนี่เป็นฝ่ายเดินนะครับนี่ครับเดินอัดครับแม่ขอให้แม่นหน่อยครับโอ้นี่พยายามขวางครับโอ้โหเอาซะคอเลี้ยวไปเลยนะครับเดินต่อครับเพชรศรีนินครับมาริยาก็พอมีอาวุธคอยดักเอาไว้ครับวงในยังตีไม่ถนัดแต่งตัวนานกรรมการจับแยกมาก่อนครับเพชรศรีนินครับดูครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเดินเร็วครับเตะขวาไปเดินเข้าหาอย่างเดียวหมัดขวาต่อยเข้าไปครับมาริยาพยายามโอ้เนี่ยศอกต่อศอกครับวงในแทงไปก่อนมาริยาเพชรศรีนินก็เสียบขวาคืนไปครับโอ้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านเพชรศรีนินในที่สำคัญเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาด้วยครับเอาแล้วครับเสียบเข่าซ้ายโอ้ตอนนี้มาริยาครับเจอชุดใหญ่บิดมาตีโอ้โหตอนนี้นี่เพชรศรีนินครับทำได้ดีเลยครับวงในขยับเบียดเกมต่อกดดันต่อเนื่องหมัดขวาวิธีหนึ่งแล้วดูครับมาริยาก็พยายามที่จะโต้อยู่เหมือนกันครับจังหวะโอ้โดนลำตัวไปอีกแล้วดูครับตอนนี้นี่เพชรศรีนินกดดันหนักแล้วเดินเกมมาเร็วเลยนะครับเพชรศรีนินครับและจังหวะวงในพอขึ้นคอได้เนี่ยโหข้อแข็งแกแข็งมากครับพาคอมาริยาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปได้เหมือนกันนะครับแข้งขวาเตะเข้าไปเพชรศรีนินหมัดขวาพยายามจะจับนายมาริยาไม่ยอมให้จับครับโอ้เริ่มที่จะต้องออกมาเต้นเหมือนกันนะครับมาริยายกนี้นี่มาแรงจริงครับทางด้านเพชรศรีนินโอ้โหกระแทกเข่าแต่ละดอกครับเรียกได้ว่าสะอึกเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา2ยกแล้วนะครับกับคู่มวยหญิงค่าเชือกในพิกัด53กิโลกรัมดูจังหวะวงในครับช้าครับนี่ต่อยหมัดครับเพชรศรีนินหมัดนี้ไม่โดนนะครับพยายามที่จะนี่ครับแม่มีศอกปากเข้ามาครับโดนบริเวณท่อนแขนนะครับแล้วก็วงในครับโอ้จังหวะของมาแล้วเสียบครับนี่ครับบิดก่อนนะครับบิดก่อนแล้วตีครับโอ้ลูกนี้นี่ต้องบอกว่ามันป้องกันยากครับนี่ครับแลกหมัดกันครับพยายามที่จะใช้ในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับมาริยาโอ้เดี๋ยวเจอเข่านี้ครับแทงแล้วก็สำหรับแฟนมวยครับหรือว่าท่านที่สนใจจะเข้ามารับชมนะครับที่เวทีมวยไทยไฟท์อารีนาครับที่ Beat Active ไบเทคบางนาครับก็สามารถติดต่อนะครับจองตั๋วได้ที่เว็บไซต์ของ www.beatactivethailand.com ขณะที่แฟนมวยที่รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ครับสามารถที่จะลุ้นตั๋วเข้าชมได้ครับของไทยไฟท์ลีกก็ สามารถเข้าไปดูกติกาได้ที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับเอาแล้วครับลุยต่อเลยยกสุดท้ายครับยกนี้นี่มาริยาครับเป็นฝ่ายขยับเกมเดินบ้างนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรอบในรายการไทยไฟท์ลีกครับเน้นคนขยันครับเน้นคนมุ่งมั่นตั้งใจเอาแล้วครับวงในขอให้เดินขอให้ทำขอให้เปิดเกมเถอะยังเดินเข้าหานะครับเพชรศรีนินครับปัดขวาคอยดักไว้มาริยาวงในจับได้เด้งก่อนเลยครับพยายามตีจิกเข้าไปเพชรศรีนินเด้งอีกทีหนึ่งอ้าวแยกมาก่อนครับได้ไป2เข่าครับเพชรศรีนินดูครับแกเดินเร็วเลยครับไม่ยอมไม่ห่างเลยครับอยู่ใกล้ๆเตะขวาเข้าไปโอ้ดูครับแม่พยายามที่จะเป็นฝ่ายเดินต่อเนื่องครับชิงเดินเข้าทำครับเพชรศรีนินโอ้ไฟนี้ถือว่าร่างกายมาแกร่งเลยครับปกตินี่มาริยาจะเป็นฝ่ายไล่ทุบผู้ชกครับแต่ว่าไฟนี้นี่โอ้โหดูครับเป็นฝ่ายต้องถอยออกมาตั้งรับอีกแล้วครับเพชรศรีนินได้ชกในเกมของตัวเองนี่ก็ปลายเลยครับเอาครับแข้งขวาเสียบเข่าอีกครับโอ้แล้วดูวงในภาษามวยเนี่ยเขาเรียกว่าตีตัวเดียวเลยครับแบบนี้เหมือนจะรู้แหละครับว่าแหมมาชิงเดินก่อนนะครับไม่ให้มาริยาเดินครับแล้วปิดช่องไฟของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเพชรศรีนินครับมาริยาถีบไว้หมัดขวาเข้าไปแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาตั้งกำแพงขวาไว้เพชรศรีนินมาริยาพยายามจะแทงคือแต่ว่าเนี่ยครับแม่คอโดนกดเอาไว้อะผู้ชายโอ้กุญแจสำคัญในไฟนี้เนี่ยก็คือวงในเลยนะครับที่เพชรศรีนินทำได้ดีกว่าเรียกได้ว่ากดดันจนมาริยาครับโดนเข้าไปเยอะๆนี่ก็ต้องออกอาการหมดเหมือนกันแหละครับนี่ฮะโอ้จากที่เป็นมวยที่บู๊ดุดันครับตอนนี้นี่กลายเป็นว่าคิดช้าทำช้าไปแล้วเพชรศรีนินนี่คุมเกมไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เขาประทับไปทีต่อทีครับเนี่ยครับกลายเป็นอย่างที่คุณชายว่าครับพอโดนเข้าไปกลายเป็นช้าไปเลยแหละครับมาริยาครับอ้าวเพชรศรีนินเตะขวาเข้าไปครับคิดไม่ตกแล้วครับเจอเกมแบบนี้แล้วสุดท้ายครับก้มลงกราบครับภาพที่สวยงามมาอีกแล้วครับหมดยกสุดท้ายนะครับคู่ที่2มุมขาวนี่เพชรศรีนินครับมุมดำนี่มาริยาเลยนะครับดูภาพช้านะครับจังหวะสับศอกของมาริยาครับเพชรศรีนินก็พยายามไต่ล่างคืนครับก้าวเข้ามาแล้วนี่ครับสับเอาเลยครับแล้วจังหวะไต่ล่างทอนคืนของเพชรศรีนินจังหวะวงในครับแทงไปแทงคืนแทงขวาพยายามสอกจามคืนมาติดท่อนแขนนะครับวงในดูกระทุ้งดอกนี้ครับแม่เอาซะโยไปเลยเหมือนกันนะครับจังหวะแข้งแล้วคืนด้วยศอกกับซ้ายครับโอ้โหเข้าพุงกะทิแล้วครับแบบนี้ครับหมัดขวาพยายามนำแล้วซ้ายเสียบครับมาเป็นไม้คู่เลยนะครับเกมจังหวะวินาทีทองของจังหวะเข้าเบรกของเพชรศรีนินนะครับสับแล้วก็เสียบเข้าไปครับภาพช้าๆครับสวยๆงามๆครับนำให้ดูครับจังหวะเตะขวาก้าวเข้าไปก่อนนะครับถีบนำแล้วเตะขวาเข้าไปครับเกมและผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner เพชรศรีนินฟอร์มบุรีรัมย์ก็เป็นเพชรศรีนิน ส.พวงทองนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคาดเชือกในพิกัด59กิโลกรัมชายท่านผู้ชมครับทางไทยไฟท์นะฮะได้นำมวยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไปเสิร์ฟความมันความเร้าใจนะครับให้กับผู้เดินทางไปกับสายการบินไทยทุกเที่ยวบินครับท่านสามารถรับชมไทยไฟท์ฟิวเรียสที่คัดคู่มวยดุเดือดสาดอาวุธกันแบบไม่ยั้งและไทยไฟท์น็อกเอาท์นะครับที่รวมเอาคู่มวยเด็ดๆที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับทำให้เราได้ส่งความเป็นไทยไปทั่วโลกครับFor Muay Thai lovers who fly with Thai Airways, you can enjoy the extreme fight from Thai Fight as Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout. เอาละครับเรามาลุยกันต่อเลยครับกับซูเปอร์ไฟท์ชายในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner เจ้าของหมัดหนักดุดค้อนทุบ He's from Bilin, Mon State นะครับเมียนมา Please welcomeไอหมัดตะลุมพุกซอเอซี และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือลูกหลานแห่งเมืองนักสู้ครับ He's from อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี Please welcome เสือสุพรรณเพชรพลังชัยลูกเจ้าพ่อพญาเสือกลับมาเดือดกันต่อนะครับกับศึกซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด59กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการเสมาทิพย์คิรีคู่นี้ครับแม่ไทยปะทะเมียนมานะครับแต่ว่าธงที่แฟนมวยได้เห็นเนี่ยก็คือเป็นธงของกะเหรี่ยงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งชาติพันธุ์แล้วกันนะครับในประเทศเมียนมาเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเรียกได้ว่าประเภทสายบู๊สายลุยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับมาดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขานก่อนครับนักมวยคนนี้เนี่ยมาจากลัดมอนครับสหภาพเมียนมานะครับปัจจุบันวัย22ปีสูง167เซนติเมตรครับต่อยมาทั้งสิ้นเนี่ย30ครั้งชนะ20แพ้10ครั้งครับฉายาเนี่ยไอ้หมัดตะลุมพุกครับซอเอซีแน่นอนครับในเรื่องของการชกแบบคาดเชือกในมวยเมียนมาไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วนะครับต่อยเลดเวย์ครับส่วนมุมดำนะครับรายนี้เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนมวยที่อยู่ในประเทศไทยครับ24ปีครับหนัก59กิโลกรัมนะครับสูง165ชกมา60ครั้งชนะ39แล้วก็แพ้21ครั้งครับจากด่านช้างสุพรรณบุรีครับนายจิรศักดิ์สมรูปนะครับเสือสุพรรณเพชรพลังชัยลูกเจ้าพ่อพญาเสือ24กับ22ปีนะครับเป็นเพชรพลังชัยที่มีอายุมากกว่าครับประสบการณ์ก็มากกว่าครับเคยต่อยมาเกือบทุกเวทีในเมืองไทยแล้วล่ะครับไปมาหมดแล้วครับหลายศึกหลายสายประเภทบูดุดันครับขณะที่ซอเอซีนี่ก็อย่างที่ทราบนะครับว่านักมวยจากเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็สายคาดเชือกอยู่แล้วนะครับเขาก็มีกีฬาเลดเวย์ครับซึ่งก็เป็นมวยของบ้านเขาครับอย่างที่กู้ชัยว่าไปเลยครับคู่แรกคู่2ไม่น็อกเลยครับคู่นี้มีโอกาสสูงเลยครับจากสไตล์การชกลีลาดูครับมาทุบกลามตัวเองโชว์ก่อนเลยครับเพื่อเป็นการปลุกอารมณ์ครับก่อนที่จะเริ่มยกแรกขึ้นในคู่ที่3เลยครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดBeat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคู่นี้จะจบแบบไม่ครบยกหรือไม่ครับเราหวังว่าจะไม่มีหัวโขกหรือว่าลูกซ้ำนะครับเพราะว่าเลดเวย์นี่ไม่ผิดกติกาต้องพึงลำลึกไว้เสมอครับว่าต่อยมวยไทยครับตรงนี้ไม่มีนี่ครับเปิดมานี่ก็เดินใส่กันเลยนะครับซอเอซีขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าซอแล้วกันนะครับนี่ครับแหมต่อยหมัดไปครับซอแหมวันนี้พี่ซอน่าอิจฉามากเลยครับสาวๆกองเชียร์มากรี๊ดเต็มเลยตอนแรกคิดว่าจะมากรี๊ดเองกับผู้ชายไม่ใช่ครับ มาสกิดมากรี๊ดพี่ซอครับโดนเตะไปก่อนเลยครับวงในครับเข้าข้างๆตีได้ตีก่อนเลยเพชรพลังชัยเพชรพลังชัยนี่ก็ประเภทเก่าเกมแล้วนะครับพันบูนี่ครับวงในก็เน้นไปที่ในก่อนครับในช่วงต้นๆเรียกว่าบดให้นุ่มก่อนเอาแล้วครับแม่ขวาขยับโอ้หมัดแม่หมัดของซอนี่ถือว่ารุนแรงเลยนะครับโอ้แล้วมีเหวี่ยงล้มลงไปโอ้โหเอาแล้วครับแม่ถือว่าเป็นงานยากของนักชกไทยอย่างเพชรพลังชัยแล้วครับแบบนี้วงในเสียบบ้าเสียบคืนแทงเข้าไปครับอยู่ใกล้ๆครับอยู่กันใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าหาช่องหาจังหวะเตะขวาไปเจอหมัดโตคืนมาวงในครับจับได้กระแทกเลยครับพยายามไปซ้ายคืนเหมือนกันขวาหลังของซอนี่ถือว่าแม่นเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นหมัดที่เหวี่ยงมาจากด้านหลังนะแต่ว่าปล่อยออกไปแล้วเนี่ยถือว่าแม่นยำเลยทีเดียวเป็นพลังชัยนี่ก็เน้นในเรื่องของวงในครับต่อย5ยกมาเยอะครับผ่านประสบการณ์มาเพียบ เอาละครับนี่ฮะลัดไปลัดมาเดี๋ยวซอจะหมดนะฮะนี่ครับเอาเจอเข่าอีกแล้วเป็นพลังชัยเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าซอเนี่ยมีอาการหอบโอ้ยแม่เข้ามุดไปเจอศอกแหมพลวดไม่ได้เหมือนกันนะครับซอแกก็พยายามแหมรอจังหวะออกจังหวะดักเหมือนกันนะครับส่วนเพชรพลังชัยพยายามตั้งเกมแล้วก็สู้ในกลยุทธ์ของตัวเองนะครับเน้นความเก๋าเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายหมัดขวาโต้คืนมาจังหวะในครับเด้งซ้ายไปเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาแต่งซ้ายหมัดขวามาเจอเสียบคืนนอกเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาในต่อครับชาร์จถึงตัวบ้างตีเข่าบิดไปบิดไปบิดไปแต่ว่ามีเพชรพลังชัยไม่ล้มครับคนหนึ่งนี่หมัดดีครับอีกคนหนึ่งเข่าดีแล้วครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับชมความมันกันต่อนะครับระหว่างนักชกไทยอย่างเพชรพลังชัยกับซอเอซีจากเมียนมานี่ดูครับจังหวะวางแข้งครับมีหมัดต่อยมาครับยกแรกนี่คนหนึ่งก็พยายามที่จะตีเข่าครับอีกคนก็มีหมัดครับเดี๋ยวก็เป็นอาวุธนี่ลูกนี้นี่ใช้ความแข็งแกร่งครับหักลงไปแล้วดูวงในครับซอนี่ก็พยายามโต้ครับแล้วนี่ครับหมัดขวามานี่เข้ากกหูเลยนะครับนี่ฮะศอกมาครับเป็นพลังชัยนี่หน้าตามุ่งมั่นตั้งใจเดียวครับนี่เข้าไปมุดไปเจอศอกครับแม่ดีว่ามันไม่โดนตรงคมศอกนะครับไปโดนตรงท่อนยกนี้เกมคงจะไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเลยครับเตะซ้ายไปซอเอซีเจอแข้งซ้ายของเพชรพลังชัยครับวงในเสียบไปเสียบคืนเสียบไปเอาทุ้งคืนกระทุ้งคืนกระทุ้งคืนอ้าวแยกมาก่อนครับซอเอซีมุมขาวเพชรพลังชัยมุมดำครับกับยกนี้นี่เพชรพลังชัยครับเริ่มที่จะขยับเดินเร็วขึ้นแล้วครับยังเน้นไปที่วงในอยู่วงนอกนี่กินหมัดขวาครับเอาครับแหมมีพลิกเหลี่ยมมาหน่อยนึงครับทางด้านซอเอาแล้วเอาต่อยหมัดมาแม่มีอาการแล้วแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับเพชรพลังชัยโอ้เรียกได้ว่ากัดมือดื้อยาเหมือนกันนะครับบู๊เข้าไปลุยเข้าไปเตะขวาเข้าไปก่อนครับเจอแข้งซ้ายโตคืนมาโอ้โหกัดฟันแล้วนะครับกัดมันแล้วด้วยครับเด้งไปเพชรพลังชัยเด้งขวาไปพยายามยิ้วคอพยายามกดลงมาครับแล้วมีเด้งตีเดินเข้าไปเตะขวาครับเต็มแข้งเหมือนกันนะได้น้ำได้เนื้อหรือเปล่าไม่โดนเฉียวๆครับเราต้องระวังหมัดให้ดีครับของซอเอซีแกก็ออกได้น่ากลัวตลอดเลยโอ้ถือว่าหมัดนี่น่าสนใจเลยครับต่อยหมัดไปอีกวงในแม่เพชรพลังชัยนี่พยายามที่จะใช้วงในครับกันหมัดของทางด้านซอเอซีไปในตัวด้วยเอาละครับบดเข้าไปเอาเบียดเข้าไปอย่าหมดนะครับซอเจอเบียดแบบนี้ครับเข่าแบบนั้นอาจจะดูว่าไม่เจ็บไม่แรงครับแต่ว่ามันทำให้หมดแรงได้เหมือนกันนะครับกระทุ้งดอกนี้ครับป้าฮ่าดูครับดูกระทุ้งเขานวดไปเรื่อยครับนวดไปเรื่อยครับวงในครับพยายามรัดพยายามนวดตลอดเพชรพลังชัยเดินเข้าไปครับต่อยซีมีแข้งมาเพชรพลังชัยก็เตะคืนขยับเข้าไปครับโอ้ยเจอหมัดต่อยลำตัวแต่ตัวเองก็มีแทงเข่าสวนโต้คืนไปเพชรพลังชัยดูจังหวะล็อกครับพอล็อกคอได้แกนี่โอ้รับไว้นั่นเลยครับเพชรพลังชัยโอ้วงในนี่เริ่มจะเข้าตำราขุนเข่าเขย่าขวดแล้วนะครับ เนี่ยซอต้องฉากออกมาก่อนครับแล้วดูครับแหมขย่ำวงในเอาครับบุกต่อเพชรพลังชัยใช้ความแกร่งวงในครับเน้นตีแข่งซ้ายอีกทีนึงกลับมาฟื้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับซอยเอซีดูว่าโตได้น้ำได้หนึ่งเหมือนกันเอาก็ปัดขวาโอ้แล้วดูอาวุธยังแรงอยู่นะครับซอโอ้ทำเหมือนจะหมดฟื้นกันมาอีกแล้วแกพยายามมีเตะมีต่อยครับดักเอาไว้นะครับซอครับเอาหมัดซ้ายโดนเหมือนกันเลยครับแต่วงในเนี่ยเหมือนงูเหลือมเลยเพชรพลังชัยแกพยายามล็อกพยายามรัดพยายามแบบบีบเอาไว้ครับพักสักครู่เดียวครับยังอยู่ในเส้นทางของคำว่าผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเกมการชกเนี่ยถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากเป็นวิ่งนี่ก็100 เมตรสุดท้ายครับเดี๋ยวมาตัดสินกันว่าใครจะดีกว่าดูยกที่แล้วครับทางด้านเพชรพลังชัยเนี่ยโชว์ผลงานครับเดินเข้าไปเสียบกลายเป็นขุนเข่าเขย่าขวดไปแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านซอเนี่ยก็ฟื้นมาเป็นระยะครับโดนเข่าทำท่าย่ำแย่ครับแต่ว่าก็กลับมาตลอดนี่ครับอัดลำตัวนี่หมัดกับเข่าเขาวัดไปเลยมาสักครู่ช่วงพักเบรกก็ในเวทีก็เต้นกันมันเหลือเกินเรียกว่าเป็นการพักสายตาในตัวเราผู้บรรยายใครอยากมาดูมวยมันๆอยากมาเต้นที่นี่อย่าลืมนะครับไปดูเลยครับข้อมูลทางแฟนเพจ Facebook ของไทยไฟท์ครับรวมถึงน้องๆอยู่ตามต่างจังหวัดด้วยนะครับอยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์อยากจะช่วยไทยไฟท์ถ้าคุณชอบสนุกดูเดือดแบบนี้นี่มาเลยครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกคนทั้งประเทศไทยเลยครับครับวัดกันต่อในยกสุดท้ายเกมมันก็จะอึดอัดหน่อยครับเหมือนกางเกงในเข้าวินครับต้องเอาออกลุยต่อครับเอาเพชรพลังชัยมีหมัดมาแล้วนะครับแต่ยังเน้นวงในอยู่พลิกมาไปติดเชือกอีกลุยเข้าหาครับเพชรพลังชัยเน้นที่ในเน้นที่ในครับจังหวะกดลงมาจังหวะกดลงมาครับโอ้โหไม่ได้เสียบท้องมาเลยเกี้ยแม่กดหน้าลงมาแทงเลยครับเตะขวาไปซอยซีก็รอบวกหมัดอย่างเดียวเอาวงในครับหนีไม่ออกก็ตีสู้เหมือนกันนะครับซอยซีก็ต้องสู้ทุกรูปแบบแล้วครับตอนนี้นี่ถือว่าอาวุธเนี่ยยังคู่ขี้กันสุดๆวงในเอาเสียบเข้าไปเดินต่อครับเพชรพลังชัยเนี่ยเน้นไปที่การลัดวงในครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าซอเนี่ยฟื้นมาเป็นระยะครับนี่ฮะก่อนจะเข้าไปมีหมัดด้วยเอาเขย่าแล้วตีได้ไหมแม่จังหวะมันไม่ได้ครับขาดเกินอยู่เหมือนกันช่วงนี้เข่าของทางด้านเพชรพลังชัยมาซ้ายกระแทกไว้ก่อนครับวงในเอาอีกแล้วพยายามมาใส่ความแข็งแกร่งแล้วครับพยายามล็อกพยายามกอดพยายามนวดตัวไปครับเหมือนงูเหลือมลัดเลยแบบนั้นเลยครับนวดกระดูกนวดกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆครับจังหวะวงในจังหวะกอดจังหวะตีของเพชรพลังชัยเดินเข้าไปเจอแข้งโต้คืนด้วยแข้งหมัด 1-2 มาซอยซีตีขวาตีเข้าขวาเพชรพลังชัยแทงซ้ายคืนปกตินี่จะนวดให้หายเมื่อยนะครับแต่ว่าเพชรพลังชัยนี่เรียกได้ว่านวดให้เมื่อยครับนี่ฮะเอาแล้วแม่เจอหมัดโอ้เจอหมัดนี่ไม่มีเชือกนี่หล่นไปแล้วนะครับโอ้หมัดขวาของซอเอซีครับยังน่ากลัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอวงในนี่นะครับโดนฟัดโดนตีทีนี้เนี่ยก็ต้องโยนความกดดันให้กรรมการแล้วนะครับว่า จะชอบแบบไหนครับหมัดหรือว่าเข่าเนี่ยพลิกมายังตีไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายนี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะครับอย่างที่ผู้ชายว่าไปครับกรรมการชอบหมัดของซอเอซีหรือว่าชอบปล้ำวัดฟัดในเข่าของเพชรพลังชัยครับหมดยกสุดท้ายครับได้ครับแต่ว่ากับพี่เอกนะ ไม่ไหวครับดูจังหวะหมัดครับต่อยมาน้ำกระจายเหมือนกันเลยครับภาพช้าหมัดขวาครับต่อ E4 จะทุบเอาเลยครับแล้ววงในครับเข้ามาอยู่ในอุ้มรักของเพชรพลังชัยครับหมัดขวาแต่ตัวเองเนี่ยพยายามไต่แข้งเวียงไปเหมือนกันเลยครับหมัดขวาครับศอกมาแล้วก็หลังจากนั้นครับพยายามปิดเกมที่วงในนะครับเพชรพลังชัยแต่กว่าจะถึงตัวเนี่ยครับต้องโดนหมัดมาก่อนตลอดนะครับพอล็อกได้เนี่ยครับแต่จับไว้นั่นเลยครับบล็อกแข้งได้ไปคืนหมัดนี้ครับแม่นวดขมับไปเลยไปขวาครับเจอหมัดอีกหมัดหนึ่งครับแม่สองหมัดมาเลยครับจังหวะดักแข้งขวามานี่ครับหมัดนี้ครับโอ้โหเซทัดไปถึงเชือกเลยครับและผลการตัดสิน The winner is Black Corner เพชรพลังชัย from สุพรรณบุรีครับก็เป็นเพชรพลังชัยที่ชนะไปแล้วครับเดี๋ยวอีก4คู่ที่เหลือครับเป็น The Killer Thai Fight แล้วก็มวยรอบคาดเชือกในพิกัด61กิโลกรัมครับเดี๋ยวเรากลับมาพักคู่เดียวท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปลุยกับมวยคู่ต่อไปนะครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบกันก่อนนะครับว่าสำหรับมวยรอบไทยไฟท์ลีกในรุ่น63กิโลกรัมนะครับซึ่งทำการแข่งขันรอบที่2ไฟท์แรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีนักมวยเข้าแข่งขันด้วยกัน3คนคือเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาและชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยนะครับแต่เนื่องจากเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับการแข่งขันชกกันระหว่างเดชทรงวุฒิกับฟ้าลิขิตในวันนั้นครับฟ้าลิขิตมีปัญหาที่กระดูกบริเวณหลังสันมือขวาแตกครับต้องได้รับการผ่าตัดจึงทำให้ไม่สามารถเข้าแข่งขันในไฟต์ต่อไปได้ดังนั้นทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติจึงมีมติเห็นชอบให้ชัยบุรีในฐานะแชมป์ของกรุ๊ป A ได้ชิงชนะเลิศกับเด็กทรงวุฒิครับในฐานะแชมป์ของกรุ๊ป B ซึ่งเราได้กำหนดเอาไว้ในวันที่24ธันวาปลายปีนี้ครับเราจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner he from Tangier Morocco please welcome ฉลามขาวแห่ง Tangier Younes Bellani และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือหนึ่งในนักสู้จากทำเนียบ The Killer ครับ he's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับมาชมความเดือดกันต่อครับโดยมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที ขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญยอรเพ็งบึกกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนสำหรับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาชมฟอร์มของเดอะคิลเลอร์ของเราครับอย่างเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยที่จะเจอกับนักชกจากโมร็อกโกนะครับซึ่งก็ได้สิทธิ์ในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่24ธันวาคมแต่ว่ามาดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวก่อนครับนักมวยวัย20ปีจากเมืองแทนเจียประเทศโมร็อกโกส่วนสูง180นะครับชกมา38ไฟท์ชนะ30แพ้8ฉายาเนี่ยฉลามขาวแห่งแทนเจีย Younes Bellani มุมดำนี่25ปีนะครับรายนี้จากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ63กิโลกรัมสูง174 84ครั้งครับสถิติการชกชนะ71แพ้11แล้วก็เสมอ2ครั้งเลยครับจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิศิษย์ด็อกเตอร์ชาญชัยครับวันนี้นำทีมมาเองเลยนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยยมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยอดีตอธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับลูกพี่ของเดชทรงวุฒิเลยครับนี่ฮะ25ปีกับ20ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านยูเนสครับที่สูงกว่าแน่นอนครับเดชทรงวุฒิมีประสบการณ์มากกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับในพิกัด63กิโลกรัมในมวยรอบเนี่ยเดชทรงวุฒิก็ทำการแข่งขันอยู่ปกตินะครับจนกระทั่งถึงรอบ4คนสุดท้ายนะก็จะมีเดชทรงวุฒิชัยบุรีฟ้าลิขิตแล้วก็เพชรเสริงสางแหมแต่ถ้าว่าเหมือนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นอาถรรพ์หรือเปล่าครับนะเพราะว่ามีนักชกถึง2คนด้วยกันครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วต้องถอนตัวไปในรอบเซมิไฟแนลนะครับหรือว่ารอบ4คนสุดท้ายนั่นคือฟ้าลิขิตที่เพิ่งเจ็บไปนะครับอาจารย์เจอกับเดชทรงวุฒิแล้วก็เพชรเสริงสางครับที่ถอนรายการออกไปก่อนหน้านี้ทำให้นัดนี้ครับเดชทรงวุฒิอุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาดูคู่ชกของเขาอย่างชัยบุรีกันแสดงว่าในรุ่นนี้ในไทยไฟท์ลีกนี่63กิโลกรัมคู่ชิงก็จะเป็นเดชทรงวุฒิกับชัยบุรีใช่ครับอันนี้ไปนอกรอบไปก่อนนะครับถือว่าสมน้ำสมเนื้อมากๆนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะอุ่นเครื่องหรือว่าจะเครื่องไหม้ครับว่านักชกโมร็อกโกเองก็มาสู้เหมือนกันครับคนนี้โดยเฉพาะรูปร่างดูได้เปรียบด้วยนะครับนักสู้จากโมร็อกโกรายนี้ครับมุมดำเดชทรงวุฒิศิษย์ด็อกเตอร์ชาญชัยครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยยมดิษฐ์เลยครับเจ้าของสีเสื้อนะครับผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยอดีตอธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็มาบริกรรมคาถาและก็ถอดมงคลให้กับเดชทรงวุฒิด้วยตัวเองครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดด้วยนะครับ Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ยกแรกครับมาแล้วครับลุยกันเลยยกแรกครับเราคู่นี้ครับชกกันในพิกัด63กิโลกรัมนะครับเดชทรงวุฒิเนี่ยถือว่าผลงานหมดจดเด็ดขาดมากครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับในการที่เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศกับชัยบุรีโอ้นี่แหละครับแม่ไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับทางด้านยูเนสจากโมร็อกโกโอ้ซ้ายมาคืนเหมือนกันครับเดชทรงวุฒิเจอของยาวแบบนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับไม่ประมาทละเอียดอย่างเดียวครับแต่อยากเข้าหาเดชทรงวุฒิจะต่อยเขาแต่ว่าโดนถีบไว้ก่อนครับมีหมัดสายหน้าคอยกระแทกไปโดนถีบยาวๆเดินเข้าไปขยับเตะเจาะล่างมาดูในเรื่องการยืนมวยครับยูเนสนี่เป็นเลยนะครับนี่ลูกถีบไว้ก่อนใช้ความยาวเป็นประโยชน์เป็นมวยเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างอื่นครับลุยต่อครับเดชทรงวุฒิเจอแข้งขวาครับยาวๆเดี๋ยวดูความหนักครับเพราะว่าเดชทรงวุฒินี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานเนี่ยฮะนับน็อกมาตลอดเหมือนกันครับเอาครับแหมมีคืนหนักๆเหมือนกันโอ้ตีบหน้ามาเอาแล้วครับโอ้โมร็อกโกสู้นะฮะยูเนสโอ้ไปแล้วครับโอ้เดชทรงวุฒิเดอะคิลเลอร์ครับโดนนับไปแล้วโอ้เจออัปเปอร์คัตครับโอ้เป็นหมัดสอยดาวครับจากด้านล่างที่นี่ไม่มีเรื่องง่ายนะครับไม่มีหมูไม้เชือดด้วยครับโอ้โหยูเนสที่โดนหมัดเดชทรงวุฒิมาก่อนด้วยนะแต่แกไม่กลัวครับแล้วได้โอ้โหดูครับเอาแล้วครับได้ใจแล้วได้ใจแล้วหมัดซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเอาแล้วครับเรียกว่างานเข้าแล้วครับ โอ้นับไปแล้ว6 7 8ครับเดชทรงวุฒิไหวไม่ไหวครับโอ้ยนับเดียวนี่ทีเคโอทันทีมาแล้วครับยูเนสปิดเกมหรือไม่ปิดเกมหรือเปล่าครับหูดูครับแล้วดูจังหวะไล่ยับครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นวินาทีทองฝังเพชรเลยทีเดียวและก็เป็นวิกฤตของเดชทรงวุฒิด้วยครับแปดพายุเข้าซะแล้วแล้วดูครับไม่เว้นจังหวะหายใจเลยมาทุกอย่างที่คุณต้องการครับและสุดท้ายท้ายสุดครับยกแรกเท่านั้นครับทุกเวทีแทบพังเลยยูเนสโอ้นี่จำชื่อไว้เลยนะครับยูเนสเบลานีครับนักชกจากโมร็อกโกโอ้โหเพอร์เฟกช็อตจริงๆครับปัดอัปเปอร์คัตลอดกาดเข้าไปครับนี่ครับนับแรกครับโอ้อัปเปอร์คัตนี่ครับโอ้เป็นหมัดที่นักมวยไทยของเราครับอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่ครับหมัดแบบนี้มันลอดมาจากด้านล่างครับโอ้เรียกได้ว่าสติเนี่ยดับไปเลยครับโอ้หมัดนี้ของทางด้านยูเนสเบนาลีครับนี่เก่งเลยนะครับคนนี้จากโมร็อกโกตอนนี้แฟนๆตาค้างกันทั้งเวทีครับไม่คิดว่าจะจบแบบนี้เหมือนกันนะครับโอ้เนี่ยเรื่องของหมัดมวยครับโดยเฉพาะค่าเชือกของไทยไฟอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูจังหวะต่อยหมัดนะครับหมัดขวาแล้วนี่เสียบซ้ายครับนี่เป็นช็อตสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดฉากปิดเกมครับยกแรกเท่านั้นเลยครับโอ้ยูเนสมาหักปากกาเซียนซะแล้วครับโอ้โหมาล้วงคองูเห่าถึงที่นี่เลยครับแล้วดูครับมาเบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดครับเสียบดอกนี้ครับมาไประวังข้างบนข้างล่างก็มาเหมือนกันบางทีก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรครับพอระวังบนก็โดนข้างล่างครับภาพสวยๆครับสโลว์มาเห็นกันชัดๆแล้วดูครับโชว์กล้องสักทีหนึ่งมากและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Younes from Morocco โอ้นี่แหละครับเรียกได้ว่าเผาเครื่องนักชกไทยไปเลยครับ Younes จากโมร็อกโกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมมวยรอบค่าเชียร์พิกัด61กิโลกรัมกันท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันรอบที่2หรือรอบ4คนสุดท้ายของมวยรอบไทยไฟท์ลีกรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมครับซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนพบกันหมดรวม3ไฟท์นะฮะโดยเราจะเอาผู้ที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ1และอันดับ2เข้าไปชิงชนะเลิศเรามาทบทวนกันก่อนครับว่ามีใครกันบ้างโดยนักชกคนที่1คือเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนแชมป์กรุ๊ป A ครับนักชกคนที่2คือฟ้าสยาม The Legend Arena รองแชมป์กรุ๊ป A ครับนักชกคนที่3คือขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพแชมป์กรุ๊ป B ครับนักชกคนที่4คือซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมรองแชมป์กรุ๊ป B ครับและนี่คือโฉมหน้านะครับของนักชก4คนสุดท้ายในรุ่น61กิโลกรัมที่จะทำศึกในวันนี้ครับโดยคู่แรกที่จะขึ้นมาทำศึกสำหรับนักมวย White Corner he's from อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ please welcome นักรบเมืองสามอ่าวฟ้าสยาม The Legend Arenaและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพ กลับเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบค่าเชือกครับพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรเอกอุบลและกรรมการเสมาทิพย์คิรีนี่คือนัดแรกนะครับของรอบรองชนะเลิศครับในพิกัด61กิโลกรัมถือว่าแต้มแรกเนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหากว่าใครคว้าไปครองก็จะเรียกได้ว่าเป็นความได้เปรียบนะครับไปก่อนเลยทีเดียวไปดูนักชกทางด้านมุมขาวครับนักมวยคนนี้ครับเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์ของกรุ๊ป A ครับปัจจุบันอายุ24ปีจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชกมาทั้งสิ้น81ครั้งชนะ62แพ้19ชื่อจริงว่านายหิรันกฤษชูบัวครับฉายานักรบเมืองสามอ่าวฟ้าสยามดิเรเจนอารีนานักชกมุมดำครับรายนี้19ปีนะครับ61กิโลกรัมเท่ากันครับสูง173ครั้งครับชนะ53แพ้20ครั้งจากสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพก็เป็นประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับขุนศึกเล็กก็หนักขณะที่ฟ้าสยามก็แรงครับ19กับ24ปีครับส่วนสูงนี่เป็นขุนศึกเล็กครับที่ได้เปรียบประสบการณ์แน่นอนครับฟ้าสยามได้เหนือกว่าโดยผลงานในรอบแรกนะครับของทางด้านมุมดำครับเรียกได้ว่าเป็น perfect victory เลยทีเดียวครับชนะมาทั้ง3ครั้งครับด้วยการชนะ TKO รอบแรกครับชนะหิรัญชัยช5พยัคฆ์ชนะซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยแล้วก็ล่าสุดครับผ่านเข้ารอบอย่างสวยงามครับด้วยการชนะน็อกยอดนักรบสนพเก้าขณะที่ทางด้านฟ้าสยามครับมีพ่ายกับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับตัวเต็งอีก1คนครับแค่คนเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นเขาก็ชนะน็อกคู่ชกมาได้ทั้ง2ไฟต์ก็คว้าสิทธิ์ในการเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลครับหรือว่า4คนสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A ครับมี6คะแนนนี่ก็เป็นอย่างที่กุ้ยช่ายว่าครับรอบ4คนสุดท้ายที่เป็นนัดแรกกันนะครับและรอบนี้จะก็เป็นแบบระบบลีกเก็บแต้มนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดครับเชื่อว่าวันนี้เราจะได้เห็นเลยครับทั้งขุนศึกเล็กฟ้าสยามซุปเปอร์บอลรวมไปถึงเขี้ยวเพชรครับจบไฟนี้ก็คงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันมากยิ่งขึ้นนะครับความมันที่เกิดขึ้นของไทยไฟท์ลีกวีคที่17ขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาเลยครับใครจะคว้าแต้มแรกไปก่อนชนะนี่2คะแนนนะครับถ้าชนะน็อกยกแรกก็ได้จะเป็น3คะแนนหรือว่าถ้าน็อกก่อนนี่ก็ถือว่าได้เปรียบเลยครับใส่กันหนักจัดกันเต็มแล้วครับเปิดหัวมาโอ้โหเคร่งขรึมอีกแล้วครับใส่กันแบบนี้เมาหรือเปล่ากูเลงกัดฟันสู้ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียโอ้โหของไทยเป็นของไทยครับจุลบุญกันไปหมดเลยครับล่วงเลยครับเจอพายุหมัดของทางด้านขุนศึกเล็กเข้าไปครับฟ้าสยามโอ้เรียกได้ว่าท้าทายไปก่อนเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นตัวเขาเองครับที่ต้องหล่นลงไปให้กรรมการนับ10โอ้เกมการชกเนี่ยมันเร็วมากนะครับจบแบบรวดเร็วจริงๆครับโอ้แล้วเป็นขุนศึกเล็กครับที่โชว์พลังกำปั้นครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับไฟนี้โอ้พอเห็นอาการของคู่ชกครับก็รัวเลยครับคราวนี้ก็วัดดวงฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าภาคไม่ทันครับดูครับบัตรนี้มาก่อนนะครับจุดเกิดเหตุครับแล้วหลังจากนั้นวินาทีทองมาครับจังหวะเข้าเบรกครับไม่สนใจแล้วสาวไปสาวกันมาคนที่โดนก็ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันคนที่ได้ก็พยายามจะปิดเกมครับสุดท้ายท้ายสุดครับคิดบัญชีได้ครับโดนเข้าไปมีก้นเตี้ยมีย่อหน้าเหมือนกันนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับแม่ต้านไม่อยู่จริงๆครับหงายไปเลยครับโอ้ขวาสุดท้ายเนี่ยถือว่าเต็มกระดงคางครับเดี๋ยวดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดอยู่นี่ครับโอ้หมัดขวาสุดท้ายครับโอ้แล้วดูครับเรียกได้ว่าหงายท้องไปเลยครับทางด้านฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาไม่ใช่ไม่โดนนะครับขุนศึกเล็กโดนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเองเนี่ยทนได้ครับเนี่ยโดนเคาะเข้าไปที่คางครับนี่ก็ยังบวกกันอยู่นะครับจังหวะชุลมุนแล้วขวานี่ครับโอ้ อ้ส่งลงไปในหลับเลยครับทางด้านฟ้าสยามหรือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดจริงครับของนักขุนศึกเล็กโอ้แล้วดูเจ้าตัวนี่สะใจครับโอ้ผลงานดีมากครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ขุนศึกเล็ก from บุรีรัมย์เอาละครับหนทางในการเป็นแชมป์ครับเปิดกว้างเลยครับสำหรับขุนศึกเล็กเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมากลับมาดูอีก1คู่ครับในมวยรอบคาดเชือก61กิโลกรัมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการมาร่วมชมแบบสดๆติดขอบสนามนะครับท่านสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ beatactivethailand.com ครับหรือคุณจะสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ Welcome back to Thai Fight League at Beat Active by Techbury. Don't forget if you want to join the live close on stage you can purchase ticket at the website beatactivethailand.com or you can scan the QR code on the screen right now สำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันไฟที่1คู่ที่2ของรอบ4คนสุดท้ายรุ่น61กิโลกรัมนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกรุ๊ป A ครับเขาคือหนึ่งในนักสู้ของทำเนียบ The Killer He's from อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง Please welcome นักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนและสำหรับนักชก Black Corner นะครับเขาเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์ของกรุ๊ป B He's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ Please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมมาครับกลับมาติดตามกันต่อครับในศึกมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการบุญยอรเพ็งบึกและกรรมการอรุณกุมุทชาติแม่เห็นผลงานของขุนศึกเล็กไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานของอีกหนึ่งตัวเต็งครับอย่างเขี้ยวเพชรบ้างครับแต่ก็ประมาทรุ่นน้องอย่างซุปเปอร์บอลไม่ได้ครับนี่ก็เป็นจอมพลิกล็อกเหมือนกันครับแล้วก็เข้ารอบมาแบบเหลือเชื่อครับเป็นม้ามืดอีกหนึ่งคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะลงเอยอย่างไรครับไปดูข้อมูลของนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนนะครับนี่จากอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังปัจจุบันอายุ21ปีส่วนสูงครับ170เซนติเมตรชกมาทั้ง73ไฟท์ชนะ61แพ้10เสมอ2ชื่อจริงว่านายพินันชัยศรีปรางฉายานักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลถือว่าผลงานเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยทหารจอมแกร่งเลยทีเดียวมุมดำรายนี้18ปีนะครับ178ครับ57ครั้งชนะ33แพ้23เสมอ3ครั้งครับจากห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมครับคู่นี้ก็เป็นจังหวัดตรังนะครับเจอกับจังหวัดศรีสะเกษครับมาเจอกันที่ Beat Active by Tech บุรีนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนความมันด้วยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากรายการในสัปดาห์หน้าด้วยครับวันอาทิตย์ที่1 ตุลาคม 2566ประเดิมด้วยคู่มันครับเรียกได้ว่าเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์7คู่รวดเลยนะครับเป็นการเจอของเพชรเสริงสางเรือนกีฬาโคราชปะทะกับยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยในพิกัด61กิโลกรัมยังมีชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับเรียกได้ว่าอุ่นหมัดกับทางด้านเออซานเคอร์ซิวานนะครับนักชกจากอิหร่านในพิกัด63กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะโดนเผาเครื่องแบบเดชทรงวุฒิหรือไม่แล้วก็ยังมีแพนเค้ก TK มวยไทยครับ CK มวยไทยเจอกับพญาสิงห์สอสมมิตรครับในพิกัด53กิโลกรัมรวมไปถึงการคัดนะครับนักชกในรุ่น69กิโลกรัมครับเพื่อเข้ามวยรอบด้วยสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิม 18 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ครับ Thai Fight Official เราจะมาเจอกับท่านทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18 นาฬิกามีนัดกันกับไทยไฟท์เลยครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับของไทยไฟท์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ครับรวมไปถึงทางช่องทางอื่นๆเลยครับแล้วอย่าลืมนะครับวันที่29เดือน10ครับเดือนหน้านี่แหละไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองครับเอาเลยครับนี่เรียกได้ว่าเป็นการไหว้ครูครับที่สวยงามนี่กับหักเลยครับซุปเปอร์บอลหรือว่าไม่กลัวครับจะมาตัดไม้ข่มนามนี่ก็ไม่กลัวครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ไหว้ครูสวยอีกหนึ่งคนครับเที่ยวเพชรเกียรติไปสนส่วนใหญ่แล้วนักมวยที่เป็นทหารไปด้วยครับก็จะมีโอกาสได้แข่งขันในเรื่องของการไหว้ครูกันก็ไหว้ครูสวยงามนะครับเนี่ยเนาะมวยไทยนะครับนอกจากความแข็งแกร่งของอาวุธมวยแล้วครับความสวยงามอ่อนโยนในรูปแบบของการไหว้ครูนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วก็มวยไทยจริงๆสำหรับผลงานของเดชทรงวุฒินะครับเรียกว่า perfect victory มาเลยนะครับน็อกมาทั้ง3ไฟท์ครับในรอบแรกในเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A ฮะขณะที่ซุปเปอร์บอลครับอย่างที่บอกว่าแหมเกือบไปเหมือนกันแพ้น็อกขุนศึกเล็กครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาชนะแล้วก็คว้าตำแหน่งรองแชมป์ของกลุ่ม B มาเอาละครับเดี๋ยวดูนะว่าเดชทรงวุฒิที่ว่าอยู่ใน The Killer ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลนี่ก็สูงยาวเข่าดีครับแต่ว่ามีหมัดที่อันตรายในอดีตเนี่ยเคยเทิร์นโปรชกมวยสากลมาด้วยนะครับจะเป็นทีมงานของค่ายมวยเกียรติไทยสดมาในเรื่องประสบการณ์ความห้าวครับตอนนี้เขี้ยวเพชรเรียกได้ว่าห้าวสุดๆเลยครับเหมือนม้ากำลังออกจากซองแล้วครับยกแรกโอ้ทีบหน้าก่อนเลยครับหัวขู่รุ่นน้องแต่ว่าบอลเนี่ยไม่กลัวครับประเภทสายบวกเหมือนกันไม่หนักจริงไม่แรงจริงเนี่ยเอาเขาอยู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวดูการวางแผนครับของซุปเปอร์บอลในการเจอกับมวยฟอร์มสดแบบนี้ครับแน่นอนครับต้องดึงเกมยาวไว้ก่อนในช่วงต้นๆนี่ถือว่าเขี้ยวเพชรเป็นเขตแดนเป็นนักชกที่อันตรายเลยครับนี่ฮะโอ้ดูความดุดันนะเปิดมาเนี่ยเรียกได้ว่าอัดหนักๆกันแล้วโอ้ถีบหน้าแม่จะเตะคืนครับถีบหน้าผมเตะคืนเลยเหมือนกันนี่ครับแม่บัดกระแทกเตะจ่อล่างปะเตะขวาจ่อล่างคือเหมือนกันเลยครับเจาะยางกว้างกระจกไปแลกกันแบบนี้เจ็บแบบนี้ครับถึงอัธรสอีกแล้วเลยครับขวาเตะจ่อล่างมาครับจะต้องวางแผนให้ดีๆนะครับเพราะว่าเห็นฟอร์มของทางด้านขุนศึกเล็กไปแล้วขวา3แต้มไปก่อนนะครับหากว่าคู่นี้ไม่มีน็อกเนี่ยเท่ากับว่าขุนศึกเล็กก็จะนำเป็นจ่าฝูงทันทีโอ้ดูที่บริเวณขาของซุปเปอร์บอลครับถ้าจะมีรอยแดงๆแล้วครับขาซ้ายเจอพิษแข้งของเดชทรงวุฒิเข้าไปเขี้ยวเพชรนะครับเขี้ยวเพชรดูครับแหมจังหวะตัดลำตัวครับแล้วขึ้นบนจ้องกันหน่อยละเอียดกันหน่อยครับหนีผลาไม่ได้หลุดนิดเดียวอาจจะเป็นเรื่องแข้งขวาไปมาการยาวกว่าครับเตะขวาเจาะล่างไปอีกคนได้ยาวอีกคนได้หนักครับแม่แดงช้ำๆแล้วครับช่วงล่าง ยังไม่ได้ช้ำอะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่ายังอยู่ในเกมโอ้แม่เตะทีนี่กระเด็นกระดอนไปเลยต้นครับอย่างที่บอกว่าซูเปอร์บอลเนี่ยต้องคุมเกมไว้ก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยต้องรักษาความเจ็บปวดของตัวเองเนี่ยไม่ให้มากไปกว่านี้ครับนี่ครับแล้วมีขวายาวๆครับโดนไปนี่โอ้หน้าถอดสีเหมือนกันนะครับทางด้านเขี้ยวเพชรโอ้โหขวาหมัดของซูเปอร์บอลครับเขี้ยวเพชรก็ต้องเอาคืนเลยครับต่อยขวาเตะขวาไปโอ้เป็นอีกหนึ่งเกมเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่กระพริบตาไม่ได้เลยครับหมดยกแรกก่อนครับไปแล้ว1ยกนะครับจะดูภาพช้ายกที่ผ่านมากันจังหวะทิ่มหมัดครับของทางด้านเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลดูซุปเปอร์บอลนี่ก็พยายามที่จะจับจังหวะอยู่ครับเจอทีบหน้าครับแล้วนี่โอ้โหปวดขวาครับไม่โดนก็ต้องพยายามประคองสติครับแล้วต่อยแบบมีสมาธิมากที่สุดนะครับเจอมวยที่อันตรายรอบด้านอย่างเขี้ยวเพชรแล้วนี่ครับโอ้โหเตะซ้ายครับเอาเสียหลักก็ยิ้มเขินเลยนะครับจังหวะต่อยขวามาครับพยายามทุบคืนเหมือนกันเลยครับคืนไป 1-2 ครับแล้วก็นี่ครับจิ้มที่ตาตัวเองบอกมาระวังหน่อยแจ้งไปยังซุปเปอร์บอลแล้วครับส่งสารก่อนหมดยกแรกอ่ะว่ากันต่อครับยกที่2ครับซุปเปอร์บอลมุมดำเขี้ยวเพชรมุมขาวคู่นี้นี่ยังไงก็ตามครับก็ต้องมีแต้มไว้ก่อนครับแต่ว่าถ้าน็อกได้เนี่ยแต้มก็จะไปเท่ากับขุนศึกเล็กทันทีครับตอนนี้นี่ปล่อยให้ขุนศึกเล็กเนี่ยลอยล้ำอยู่แล้วแล้วดูครับซูเปอร์บอลเนี่ยไม่กลัวยก2นี่ขยับเดินหาเลยหรือว่ามีการเตรียมตัวที่ดีครับหมัดขวาโอ้เฉียวไปเฉียวมาครับหมัดของเขี้ยวเพชรยังไม่เข้าโฟกัสนะฮะว่าเป็นจอมหนักแรงอยู่แล้วแล้วดูครับเดินมาครับเตะขวาต่อยขวาอีกซุปเปอร์บอลนี่เริ่มจะหนีไม่ออกนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดครับแม่เข้าขมับนี่ย่อไปเหมือนกันนะครับหมัดนี้โอ้ต่อยหมัดขวามั่นๆเลยนะครับซุปเปอร์บอลครับเห็นตั้งแต่ยกแรกแล้วยกนี้ก็มาเห็นอีกหมัดนึงเลยครับช่วงกระยาวเลยครับเตะไปครับเขี้ยวเพชรหลบได้โอ้ยหมัดนี้บ่ายจังหวะสวนไปไม่คืนเทซะเลยครับจังหวะเททิ้งของเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลถือว่าใช้ประสบการณ์ตรงนี้ครับในการแก้เกมโอ้ซุปเปอร์บอลชักจะล้มบ่อยขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าวัดกันที่อาวุธครับหลักเหลี่ยมเอาไว้ก่อนนี่ฮะเจอเหลี่ยมเข้าไปอีกแล้วแต่มวยดาวรุ่งอย่างทางด้านซุปเปอร์บอลในเรื่องของการหมดแรงก็ไม่ค่อยมีครับจะโดนก็โดนอาวุธนี่แหละครับนี่ฮะมาอีกแล้วแข้งเหลือไปเหมือนกันเข้มข้นอีกแล้วเข้มข้นอีกแล้วเตะขวาเข้าไปหมัดลำตัวอีกคนขึ้นการคอเลยครับหมัดขวาครับล้วงลำตัวไปเขี้ยวเพชรหมัดซ้ายลำตัวโอ้ชักจะเริ่มหนีไม่ออกซะแล้วนะครับตอนนี้ซุปเปอร์บอลเจอรุ่นพี่อย่างเขี้ยวเพชรเนี่ยนวดเข้าไปครับนี่ครับโอ้นวดหนักๆครับชักจะเริ่มฟุตเวิร์กไม่ออกตอนนี้ครับแม่จะเอายังไงครับจะบวกเลยหรือว่าจะหนีกันเนี่ยเหมือนจะปักหลักบวกแล้วนะครับซุปเปอร์บอลเริ่มจะตัดสินใจในการเสี่ยงมากขึ้นแล้วครับในการต่อยโอ้แล้วเจอเทลงไปอีกครับพยายามมาใส่ลูกหลักลูกเทนะครับเขี้ยวเพชรครับแต่ว่าก็ต้องละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าตัวเองนี่เสียเปรียบเรื่องของช่วงชกนะครับระยะสั้นกว่ามาซ้ายหมัดขวาเตะขวาไปเน้นๆครับ พยายามอาศัยลูกแบบเน้นๆครับแข้งขวาโต้คืนมาครับของซุปเปอร์บอลเกี่ยวเพชรเตะเจาะล่างหมัดขวาคมๆของซุปเปอร์บอลเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะคำเป้าไม่เจอนะครับเรดาร์ไม่ค่อยตรงแล้วครับแม่ต่อยทีไรเนี่ยทางเกี่ยวเพชรก็มีหยุดโอ้โดนซ้ายอีกครับลำตัวชักจะเริ่มไม่ดีแล้วครับออกอาการแล้วครับตอนนี้โอ้ซุปเปอร์บอลตกอยู่ในวิกฤตเจอหมัดเข้าไปตัดลำตัวอีกโอ้อย่าป้อแป้นะอย่าป้อแป้นะอย่าป้อแป้นะโอ้ยพยายามแข็งใจสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงแล้วครับแต่สุดท้ายครับเจอความหนักเจอการนวดของเขี้ยวเพชรเข้าไปครับยกที่2ครับโบกมือดีกว่าครับแม่เซฟความปลอดภัยของนักมวยเอาไว้เป็นอันดับหนึ่งก่อนขึ้นเชือกเลยครับเขี้ยวเพชรเขามาแล้วครับทุกคนอยากจะเห็นแล้วครับว่าการเจอกันระหว่างขุนศึกเล็กกับเขี้ยวเพชรเนี่ยตกลงแล้วนี่ใครจะดีกว่ากันครับแล้วดูภาพช้าจังหวะค่อยๆนวดครับของทางด้านเขี้ยวเพชรนี่นะต่อยเขาเต็มๆครับแล้วก็เข่านี้นี่ก็จะลงแล้วครับเจอศอกนี้ครับโอ้โหหรือสีบทยาเข้าไปครับก้มมาพอดีครับจากสูงๆเนี่ยเจอต่อยไปเรื่อยครับนี่ฮะเจอกดแล้วเสียบหน้าก่อนนะครับก็ปักศอกเข้าไปครับโอ้โหเดี๋ยวว่าเป็นช็อตน็อกอมหิตจริงๆครับของหน้าเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลยังโชว์ผลงานน็อกติดต่อกันต่อเนื่องเลยนะครับ4ไฟรวดมาแล้วโอ้ดูจังหวะวินาทีทองแล้วแกเข้าเบรกแบบนี้ครับอย่างที่กุ้ยช่ายว่าครับนี่เลยครับเลือดนักสู้หัวจิตหัวใจช็อตอมหิตครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนลูกยาวๆไปแต่แกเลือดเย็นครับแล้วดูครับพอเข้าทางปืนปั๊บเนี่ยครับศอกสุดท้ายครับวินาทีทองไม่ปล่อยให้พลาดขึ้นเชือกครับโอ้ขอบคุณแฟนๆและผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout White Corner เขี้ยวเพชร from ตรังโอ้นี่แหละครับคว้า3แต้มสำคัญไปครองได้ครับสำหรับเขี้ยวเพชรเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่มวยยักษ์ใหญ่นะครับ78กิโลกรัมศึกอีซูซุครับนิยามความมันระดับตำนานการแข่งขันมวยรอบถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของเมืองไทยมากกว่า3 ทศวรรษสร้างแชมป์อีซูซุครับสู่ยอดมวยระดับวงการต่อยอดแชมป์อีซูซุครับสู่ระดับสากลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์และได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นเกียรตินะเราได้แชมป์เพื่อเราจะได้ไปชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยครับเป็นเกียรติต่อนักมวยหลายๆคนมากเลยชิงรอบตัดเชือกปีที่แล้วครับแพ้เพชรธงชัยมาครับเสียดายมากครับไปนั้นร่วมสืบสานรักษาต่อยอดมวยไทยสู่ระดับโลกโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่นี้บอกได้เลยว่าอยากกระพริบตาครับมวยคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยยักษ์ในพิกัดน้ำหนัก78กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner เขามีดีกรีเป็นเจ้าของเข็มขัดสภามวยไทยโลกนะครับ World Muay Thai Council Intercontinental Champion He's from Dunedin New Zealand Please welcome มารีจอมพิฆาตDaniel Kerr และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือหนึ่งในนักสู้จากทำเนียบ The Killer ผ่านสังเวียนศึกเหนือโทษนะฮะศึกเสือเหนือใต้มาอย่างโชคโชนครับ He's from อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี Please welcome the Hawk Lion Family มวยไทยมาแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการครับนี่พิกัดใหญ่เลย78กิโลกรัมโอ้ยักษ์ชนยักษ์เลยนะครับโดยมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้นี่ต้องบอกว่าไรออนครับฉายาเดอะฮักเนี่ยได้เข้าสู่ในทำเนียบของไทยไฟท์คิลเลอร์เรียบร้อยครับแล้วต้องมาเจอคนนี้ก่อนครับเรียกว่าเป็นจอมเก่าในศึกไทยไฟท์เหมือนกันนักชกจากเมืองดูนิดินประเทศนิวซีแลนด์นะครับส่วนสูง182ชกมาทั้งสิ้นครับ141ไฟท์ชนะ84แพ้51เสมอ6 38ปีแล้วนะครับฉายาเมาลีจอมพิฆาตDaniel James Kerrหรือว่าDaniel Kerrครับจอมเก่าเลยแหละครับมาชกไทยไฟท์เป็นประจำครับส่วนนักชกมุมดำรายนี้นี่25ปีครับ78กิโลกรัมสูง175ชกมา117ครั้งชนะ77แพ้35เสมอ5ครั้งจากบางกรวยนนทบุรีครับอานันต์ชัยสารเจ้าของฉายาเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยโอ้ดูกล้ามของเขาครับใหญ่กว่าหัวเขาอีกนะครับโอ้ดูว่าเป็นนักมวยที่รูปร่างดีมากเทียบสัดส่วนเทียบอายุกันครับเป็นทางด้านไรออนที่อายุอ่อนกว่าขณะที่ส่วนสูงครับDaniel James Kerrครับ182ครับก็ได้เปรียบ7เซนประสบการณ์ก็แน่นอนครับDanielมากกว่าDanielนี่ก็ชนมาหมดแล้วนะครับในไทยไฟท์ใหญ่ของเราจะเป็นขาประจำนะฮะประชาสัมพันธ์ถึงรายการไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าเลยครับ1 ตุลาคมประเดิมต้นเดือนด้วยศึกซูเปอร์ไฟท์สุดเดือดครับนำรายการโดยเพชรเสริมสางเรียนกีฬาโคราชเจอกับยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทย61กิโลกรัมนะครับยังมีชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยเจอกับเอซานเคอร์ชิดวานนะครับนักชกจากอิหร่านในพิกัด63กิโลกรัมแล้วก็ยังมีแพนเค้กซีเคมวยไทยครับเจอกับพญาสิงห์ส.สมมิตรแล้วก็ยังมีการคัดเลือกครับนักชกที่เข้าสู่ในรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด69กิโลกรัมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสัปดาห์หน้า 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่17ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้นี่มีโอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งของคู่ดุเดือดนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักหน่วงทั้งคู่ไรออนนี่ฉายาเดอะฮักนะครับเคยเดินทางมาต่อยในรายการของเราไปแล้ว1ครั้งครับก็สามารถที่จะสยบคู่ชกได้ขณะที่Daniel Kerrครับไฟนี้นี่ไฟแรกของเขาแต่ว่ากับในรูปแบบค่าเชือกนี่โอ้โหถือว่าประสบการณ์เนี่ยมากมายโชคโชว์เลยครับเอาครับแม่คู่นี้เรียกได้ว่าหนาครับชนกันเลยครับรถถังจากเมืองไทยครับกับนักชกจากนิวซีแลนด์โอ้ยแม่เอาของหนักนะครับของหนักๆครับหมัดไปเตะซ้ายไปเอาวงในพยายามปั้มพยายามตีพยายามเสียบเอาไว้ครับลำหักลำโค่นครับหนักแรงทั้งคู่ประเภทแบบหนาตันเดินเข้าไปครับโอ้ยเจอหมัดซ้ายครับแม่เอาซะหน้าเลี้ยวเหมือนกันเลยครับเดอะคิลเลอร์เนี่ยโดนท้าทายไปก่อนแล้วครับDanielนี่เรียกว่าหนักแรงครับแล้วก็โอ้ยเหมือนจะมีเลือดแล้วละครับที่ศีรษะของDanielครับโอ้แตกครับโอ้แล้วแตกอะไรอย่างนั้นครับนะโอ้โหไม่ได้พกมีดขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้แตกน่ากลัวมากครับเอ๊มาเป็นแยมสตรอเบอรี่เลยโอ้โหไม่รู้ว่าโดนศีรษะหรือว่าเจอศอกครับ การยังไงครับดูนานหน่อยยังให้ชกต่อครับเลือดไม่ได้ไหลเข้าสู่บริเวณดวงตาครับยังต่อยกันได้ต่อยหมัดกันต่อครับบวกกันต่อแลกกันต่อหมัดขวาไปหลักออกไปครับข้างในไม่เอาขอข้างนอกเตะขวาเตะซ้ายมาแดเนียลเคอร์ขยับเข้าหาครับไลออนโดนเตะเจาะล่างโดนเตะขวาพยายามต่อยหมัดขึ้นไปครับวงในครับตีช้าก็จับแยกไลออนนี่หนักแรงนะครับดูจังหวะนี่ฮะโยกหลบแบบมวยสากลเลยเรียบร้อยเลยครับหมัดขวาทีเดียวนี่ทิ่มเลยครับโอ้โหแล้วดูครับแรงอีกครับโอ้โหดูหมัดของไลออนครับโอ้ขย่ำเดือเลยครับไลออนโอ้หนักแรงสุดๆไปเลยครับหมัดของเขาโอ้แล้วหมัดของมวยรุ่นนี้ครับ78กิโลกรัมภาพช้าอีกครั้งเลยครับจังหวะนี่ไปได้หมัดท้ายเข้าก่อนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับหมัดนี้มานี่จังหวะหมัดของแดเนียลเคอร์แล้วดูไลออนบ้างดูไลออนบ้างโยกหลบโยกหลบโดนแข้งมาแล้วหมัดขวาเข้าไปครับอุ้ยเต็มขมับเลยครับโอ้เหมือนเอาไม้ฟาดเลยนะครับนี่ครับโดนแล้วมันโอ้โหดูนะแล้วร่างของแดเนียลเคอร์เนี่ยเรียกว่าหมดสติหลับกลางอากาศเลยครับดูครับโอ้ดูฮะสภาพการหล่นวันนี้นี่เจ็บหนักยิ่งครับโอ้ไรออนนี่ต้องหาผู้ชกที่นี่ครับบวกแบบนี้ครับแล้วเข้ามาหลวมครับเจอหมัดครับทุบเข้าไปครับแล้วดูครับสะใจครับเดอะฮักครับโอ้โหและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner the Hug Lion from นนทบุรีนี่ครับชัยชนะของ The Hug ครับสวยงามเลยทีเดียว